ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าลูกหมาหรือลูกแมวน่ารักไม่มีเชื้อหรอกผิดเพราะเราไม่รู้เลยว่าสุนัขมีเชื้อสุนัขบ้าอยู่หรือไม่ว้าวเพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับเพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า